อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหยินหลงเจ้าเคยมีความรู้สึกสักนิดรักข้าอย่างจริงใจบ้างไหมเปลี่ยนฟูหยินหลงล่ะข้าน้อยไปส่งสารที่จิ๋วเหลียวตามที่ท่านสั่งแต่ว่าไซซีเต้าหวยอยู่ด้วยข้าน้อยเลยไม่สะดวกจึงให้เสี่ยวเอ้อนำไปมอบให้ยี่หยินหลงแทนจากนั้นล่ะข้าน้อยไม่ไว้ใจเลยตามไปดูนึกไม่ถึงว่าสองแม่ลูกแบกยี่หยินหลงที่เมามายขึ้นรถม้าไปแล้วก็เข็นไปทางประตูเมืองช่วงนี้ฝนตกติดกันหลายวันต้องเกิดเรื่องแน่ก็เกิดคดีลักพาตัวขึ้นแล้วนี่เฮ้ยเรื่องเล็กนิดเดียวเองอะไรนะถ้าว่าหน้าตะลึงเลยล่ะเราลักพาตัวยี่หยินหลงเพื่อต่อรองยี่เจียวเฟิ่งบีบให้มอบคัมภีร์ผูซานออกมาข้าต้องได้คัมภีร์นั่นมาแล้วก็ขายราคาสูงๆจะได้เงินมหาศาลแน่นอกจากจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วถ้าจะแย่งยี่หยินหลงกลับมาอะไรที่ข้ายังไม่ปล่อยใครก็เอาไปไม่ได้หอข้าเข้าหอกับยี่หยินหลงแล้วดูสินางมานั่นจะทำยังไงช่างเป็นแม่ลูกกันจริงๆระวังเป้งๆฮะเฮ้ยเจ้าสองแม่ลูกน่าเกลียดพอกันเฮ้ยเยาะเยาะปิง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 เฮ้ยเจ้าหนักมากเลยอะฝนหยุดแล้วก็อยากดื่มแต่เหล้านี่นี่เจ้าลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อยากดื่มเหล้าข้าอยากดื่มไอ้ตายนี่เจ้าทำข้าอยู่ตายลุกสิโอ้ยจะผักข้าเจ็บนะเอ๊ะซินทำไมเป็นเจ้านี่จะพาข้ามาที่ไหนถ้าข้าทายไม่ผิดที่นี่น่าจะเป็นสุสานจักรพรรดิเฟิ่งหยางหาติซินมาดูนี่แผ่นนี้คืออะไรนี่เป็นแผ่นศิลาผ่ามังกรที่นี่คือสุสานจักรพรรดิเฟิ่งหยางสุสานจักรพรรดิเฟิ่งหยางเหรอเอ๊ะพ่อแม่ข้าก็ตายในสงครามเฟิ่งหยางพี่สาวข้าทำอนุสรณ์ไว้ศพของพ่อแม่ข้าอาจจะอยู่ข้างในท่านพ่อท่านแม่นี่อย่าเดินไปเรื่อยเปื่อยสิท่านแม่พวกท่านอยู่ไหนนี่เป็นอะไรข้าเหมือนสะดุดอะไรเข้าตรงนี้ไม่มีอะไรนี่จะเป็นปีศาจอะไรถ้าข้าทายไม่ผิดเขาน่าจะเป็นประมุขเหลินบ่อไฟเขาคือเหลินบ่อไฟเหรอทำไมยังไม่ตายคงไม่ถูกขังอยู่นี่20ปีใช่ไหมถ้าเขายังไม่ตายยุทธภพต้องวิบัติแน่น่ากลัวขนาดนั้นเชียวถูกขังอยู่ใน20ปีไม่เคยได้ยินเสียงมนุษย์ในที่สุดวันนี้ก็ได้ยินเสียงมนุษย์พูดคุยกันเสียงที่พวกเจ้าเปล่งออกมามันช่างน่าสดับเหมือนเสียงสวรรค์พวกเจ้าพูดต่อไปอย่าได้หยุดอย่าท่านผู้เฒ่าฮะท่านเป็นเจ้ายุทธภพจอมยุทธเหลินหว่อเฟยจริงเหรอใช่แล้วทำไมเจ้าถึงรู้ว่าข้าคือเหลินหว่อเฟยอ๋อเหลินหว่อเฟยประมุขชื่อสถานทั่วทิศแล้วก็ดาบคู่กายเล่มนี้ข้าเห็นแวบเดียวก็รู้เลยสมัยนั้นข้าช่างยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินจริงสิพวกเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่นี่อ๋อคืออย่างนี้นะเราผ่านทางมาพอดีเจอโคลนถล่มเราก็เลยตกลงมาเนอะใช่ใช่เราตกลงจากตรงนี้ลงมาน่ะเราไม่รบกวนท่านผู้อาวุโสพักผ่อนแล้วเราไปก่อนนะช้าก่อนนี่ข้าถูกขังที่นี่20ปีวันนี้ได้พบกับพวกเจ้าแสดงว่าเรามีวาสนาต่อกันข้าจะต้องดูแลพวกเจ้าให้อย่างดีเลี้ยงมื้อใหญ่พวกเจ้าสักมื้อเอาเย้ยมานี่อะไรอ่ะนี่มันเทศดิบดิบไม่ชอบเหรอไม่เป็นไรข้ายังมีเห็ดกับไส่เดือนที่กินได้อยู่นะเปล่าเปล่าชอบอร่อยสิท่าข้าบำรุงอย่างนี้ด้วยฉี่ของตัวเองทุกวันน่ะ
ข้าจะกินแต่พวกเห็ดเอ้ยไส้เดือนเอ้ยเพื่อบรรเทาความหิวจะได้ไม่อดตายมันเทศพวกนี้ปลูกได้แค่ปีละครั้งนะตายของดีนะเนี่ยไปถึงเจ้ายุทธภพถูกขังตั้ง20ปีอยู่อย่างกับไม่ใช่คนเป็นความอัปยศของยุทธภพจริงๆข้ายี่หยินหลงจะพาท่านไปจากที่นี่ฮะเจ้าจะพาเข้าไปเหรอใช่ในที่สุดข้าก็จะได้ออกไปทันทีโอ้ให้ตายเถอะคารมันนี่มานานขอไปเก็บของก่อนนะเข้าละนี่จะพาเขาออกไปทำไมโถ่เอ้ยเจ้าไม่เห็นเหรอเขาน่าสงสารอีกอย่างตรงนี้ก็มีรูแล้วต่อให้เราไม่พาเขาไปเขาก็ต้องไปอยู่ดีก็จริงนะเออจริงด้วยนี่เจ้าว่าเขาจะมีคัมภีร์ผูซานไหมนั่นข้าว่าแล้วจะคิดแต่เรื่องแบบนี้แม่แม่แม่อาบน้ำเสร็จสบายตัวนี่จังข้านึกไม่ถึงเลยว่าจะได้นั่งอยู่ต่อหน้าจอมยุทธเหลินสมัยเด็กข้าก็เคยได้ยินผู้อาวุโสหลายท่านสาธยายคุณธรรมของท่านข้าก็เคยได้ยินว่าสงครามฟั่งหยางน่าสรรเสริญแต่เสียดายที่ตัวข้าอายุน้อยไม่เคยได้มีโอกาสร่วมสงครามที่สะเทือนแผ่นดินเช่นนี้เดี๋ยวน่าเสียดายนะสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปเออจริงด้วยเห็นว่าคัมภีร์ผูซานสำเร็จเซียนของยุทธภพหายสาบสูญหลังจากสงครามเฟิ่งหยางแล้วก็เห็นว่าคัมภีร์ลับเล่มนี้อยู่ในสุสานจอมยุทธเหลินอยู่ในสุสานมาตั้งนานเห็นคัมภีร์ลับเล่มนี้บ้างหรือเปล่าคะเห็นเห็นเหรออยู่ไหนอ่ะกินไปแล้วพวกเจ้าก็กินด้วยนะพวกข้าก็กินเหรอกินเข้าไปเมื่อไหร่ตอนแรกที่ข้าถูกขังน่ะขาของกินไม่ได้สุดท้ายข้าได้เจอคัมภีร์ผูซานข้าก็เลยฉีกมากินทีละหน้าซึ่งมันช่วยข้าอยู่ได้หลายวันเลยล่ะท่านได้ช่างกินจริงๆแม่ก็ยังว่านะกินข้าวก็ต้องเอาออกข้าถ่ายออกมาทำเป็นปุ๋ยแล้วเอาไปปลูกมันเทศแม่มันเทศก็งอกงามข้าก็เลยมีมันเทศกินทำอยู่อย่างนี้หมุนเวียนกันไปเมื่อกี้ข้าก็เอามันเทศที่พวกเจ้ากินแล้วเนี่ยแม่ก็เท่ากับพวกเจ้ากินคัมภีร์นั่นเข้าไปแล้วล่ะโถ่จอมยุทธเหลินข้าไม่อยากได้ยินท่านพูดถึงมันเทศอะไรนั่นแล้วพอเข้าเมืองท่านอยากกินอะไรก็กินให้อิ่มไปเลยน้องชายเจ้าช่างใจดีจริงๆว่าแต่ถ้าเข้าไปแบบนี้ต้องทำให้ชาวบ้านตกใจแน่เลยแล้วต้องทำไงล่ะนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเอ๊ะคนนั้นเหมือนเจ้ายุทธภพเลยไหนไหนไหนเขาจริงด้วยนะโอ้โหเขาเปลี่ยนทรงผมด้วยล่ะเขาถูกขังไม่ใช่เหรอสงสัยยังไม่ตื่นเขาฝึกวิชาที่ไร้กาศอะไรมั่งซุบซิบนินทาข้ากันใหญ่อะจะทำผมข้าฟูฟ่องเป็นกระบังหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยนะไม่ฟูฟ่องเลยโอ้จอมยุทธเหลินถ้าเป็นเจ้ายุทธภพนี่ต้องถูกคนมองเป็นธรรมดาอ๋อเออเออนี่ข้าจะไปซุ่มเดี๋ยวกลับมานะเอาชามข้าคืนมายังจะขอข้าวอีกเหรอข้าจะปาทิ้งเฮ้ยตายแล้วเจ้ามันตัวซวยแท้เลยเจ้าเนี่ยคนรังแกแม่เท่าทำไมจะมาปาชามข้าด้วยไม่มีใครช่วยเลยจอมยุทธเหลินที่จริงท่านอ้าวแม่เท่าความชอบทำเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของชาวยุทธทุกคนตายแล้วนี่ลูกแม่ช่วยข้าด้วยลูกเจ้าเหรอยุทธเหลินเขาเป็นแม่ลูกกันอ้าวแม่แต่แม่แท้ๆก็รังแกไอ้ลูกเลวชายของแม่เท่าเขามีกิจการเปิดร้านตั้งหลายร้านไม่อยากให้แม่เที่ยวไปขอข้าวเลยปาชามข้าวทิ้งเรื่องนี้น่ะเขารู้กันทั่วเมืองใช่ใช่ใช่เขารู้กันทั่วเมืองช่วยด้วยวรยุทธ์ล้ำเลิศวรยุทธ์ท่านล้ำเลิศยิ่งนักแม่นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นน่ะอาวุธลับเฮ้ยนับพับชันชะมีกลิ่นเงินใครปาใส่ข้าเจ้ายุทธภพท่านแสดงได้สุดยอดอย่างเงี้ยต้องตบรางวัลหน่อยใช่ข้าไม่ใช่ลิงซะหน่อยที่จะเห็นกับเงินสกปรกพวกนี้ท่านเป็นพวกชอบของกำเนิดนั่นสิแล้วกำเนิดท่านไว้ก่อนนะแล้วไหนบ้านจริงเลยไปเลยโอ้โหนี่ไอ้ยุทธเหลินยุทธเหลินใช้วรยุทธในที่ห้ามกวาดแกว่งอาวุธผิดกฎหมายหนีเร็วเข้าที่ทางนี้นี่จอมยุทธเหลินดื่มชาดับกระหายก่อนนะเอามาน้องชายสรุปเรื่องห้ามใช้วรยุทธเนี่ยมันเป็นยังไงสรุปมาอันที่จริงมันก็แค่เป็นอย่างนี้หลังจากสงครามเฟิ่งหยาง
หน่วยลับก็ให้คนปลอมเป็นท่านนำ5สำนักไปจำนนต่อราชสำนักทุกคนกินยาพระราชทานหรือก็คือยาสลายวิชากลายเป็นเสือไร้คิ้วเล็บส่วนพวกที่ไม่ยอมจำนนเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมก็ต้องปิดบังชื่อแซ่ออกไปจากยุทธภพหน่วยลับเหรอมีคนทุกคนฟังทางนี้ฟังทางนี้ฟังทางนี้จากยุทธภพเหลินวอไฟอาทิขังตัวฝึกวรยุทธถูกธาตุไฟเข้าแทรกตาบอดทั้งสองข้างสติฟั่นเฟือนเราจึงขอเตือนทุกท่านหากเจอเขาระหว่างทางให้ถอยห่างไม่งั้นจะถูกคนบ้าทำร้ายดังนั้นนับจากนี้เหลินวอไฟไม่ใช่เจ้ายุทธภพอีกต่อไปเจ้ายุทธภพคนใหม่ห้าสำนักจะรวมกับเราหน่วยลับร่วมกันเลือกคนใหม่ไปอ๋อบอกข่าวเข้าไปทำเกินไปแล้วจริงแม้กระทั่งตำแหน่งเจ้ายุทธภพของท่านจำยุทธเหลินท่านโมโหจึงอยากฆ่าพวกเขาไหมตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าหน่วยลับก็คือพ่อบุญธรรมที่กลายเป็นคู่แค้นข้าโฉหู้ฉินท่านถูกขังมา20ปีออกมายังถูกหาว่าเป็นบ้าท่านอยากสับเขาเป็นหมื่นชิ้นไหมเจ้ายุทธเหลินจะเย็นก่อนในสุสานไม่เห็นแสงตะวันถูกขังอยู่20ปีทุกวันข้าคิดอยู่เรื่องเดียวคือทำยังไงถึงจะอยู่รอดจอมยงจอมยุทธอะไรอุดมกงอุดมการอะไรไม่มีอายุปูนนี้แล้วปล่อยวางได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆข้าเป็นแค่ตาเท่าตาบอดที่กินอิ่มท้องไปวันๆก็พอแล้วของที่พวกเจ้าอยากได้ถูกหน่วยลับทิ้งไปแล้วอย่าคิดว่าพวกข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนของหน่วยลับถ้าเจ้าไม่มอบคำพีผู้สารออกมานี่ก็คือจุดจบของเจ้าสิทธิ์น้องอย่าคิดว่าทำเป็นนิ่งแล้วพวกข้าจะเชื่อเจ้า สิทธิ์พี่ท่านว่าคนที่ถูกมีดแทงอกแล้วเลือดออกทวารทั้ง7มีที่ไหนก็มีดอาบยาพิษไงแต่เลือดพวกนั้นไม่ใช่สีดำยาลมเต่าข้าเอามาหลอกคนสมัยข้ายังเด็กข้าเปิดโรงเตี๊ยมเลือดไก่กับเลือดคนข้ารู้จักแยกแยะอีกอย่างนึงนี่ของเล่นมีเด็กที่ไหนไม่เคยเล่นบ้างจริงไหมได้มีดเป็นของปลอมวรยุทธ์ของข้าจริงก็พอแล้วจะบีบให้ข้าลงมือละสิได้ข้าน้อมรับมาเฮ้ยนี่พี่สาวอย่าตีข้าสิปล่อยพี่สาวข้าเดี๋ยวนี้ประมุขตัวจริงปรากฏตัวแล้วใครกล้าก่อกวนเรียกตัวเองว่าเป็นวีรบุรุษทำหน้าเสียกับซูเซียงกับผีแล้วยังลักพาตัวหญิงหลงใช้กำลังบีบคั้นข้าท่านว่าพวกเขาต่างจากนักเลงไหมไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยพวกเจ้าพี่น้องไปถึงผู้สืบทอดสำนักคุณเหลินกลับสมคบกับหน่วยลับเราฝ่ายธรรมะจะทำลายราชสำนักใช้วิธีไหนก็ไม่ถือว่าเกินไปคุณชายกับคุณหนูไม่ได้สมคบกับหน่วยลับพวกเจ้าอย่ามากล่าวหานะเราสมคบเหรอในปีศาจนี่เหรอจะช่วยหยินหลงพวกเจ้าจะมอบคัมภีร์ให้หน่วยลับเหรอสิคัมภีร์เล่มนั้นเป็นของปลอมข้าทำขึ้นมาเพื่อหลอกหน่วยลับเล่มจริงอยู่ที่ท่านเจ้ายุทธนี่ฮะใช่อยู่ที่ข้าท่านเจ้ายุทธอยู่ไหนอยู่ไหนฮะอยู่ไหนไหนเจ้ายุทธสมัยนั้นท่านละปากทุกสำนักก็จะแบ่งคัมภีร์ตอนนี้ผู้สืบทอดคุณเหลินชิงซานต่างก็อยู่นี่ได้เวลาออกมาแล้วตัวแทนคุณเหลินคือข้าไม่ใช่พี่น้องที่สมคบกับหน่วยลับนั่นผิดข้าไม่ได้สมคบกับหน่วยลับข้ากับซินรักกันจริงๆไม่อยากให้ข้าไล่เจ้าไปก็ร่วมมือด้วยนั่นสิข้ารักเจ้าจริงๆนะพ่อหนุ่มหลงหญิงหลงเจ้ามีหน้าจะรักหนังหมานี่จริงๆหรอกสรุปเจ้าสองพี่น้องไม่มีสิทธิ์ได้คัมภีร์เดี๋ยวพวกเจ้าพูดจบหรือยังเนี่ยข้าแค่อยากกินข้าวอยากสงบไปได้เหรอฮะลงเตียงสุขสันต์ท่านเจ้ายุทธพวกเจ้าไม่ต้องพูดอะไรคงจ๋าครับข้ารู้เป้าหมายของเจ้าอยากโค่นล้มหน่วยลับใช่ไหมถงเป่าเจ้าอยากฟื้นฟูร่างกายใต้เท้าเจ้าใช่ไหมไอ้เสียเจ้าอยากมีเงินทองมั่นคงในบ้านปลายชีวิตใช่ไหมท่านเจ้าหยุดท่านช่างอย่างรู้เหมือนเทพเลยตอนแรกข้านึกว่าเจ้าหยุดแก่เลื่อนแล้วที่แท้ท่านก็เสแสร้งที่ท่านทำเช่นนี้เพื่อจะลดความระแวงของหน่วยลับสินะถ
ถูกต้องแล้วคัมภีร์ผู้สานของจริงอ่ะตอนนี้หน่วยลับจับตาดูข้าอยู่ไม่สามารถเอาออกมาได้นี่มันเทศสามหัวเนี่ยขับปลูกเองกับมือต่อไปเมื่อพวกเจ้าเห็นมันก็เหมือนดังเห็นข้าเจ้ายุทธภพอย่างข้าจะไม่ให้พวกเจ้าผิดหวังขอบคุณท่านเจ้ายุทธช่วงนี้พวกเจ้าอย่ามาหาข้าหน่วยลับจะได้ไม่รู้ว่าข้ามีแผนรับทราบข้าขอลาท่านเจ้ายุทธท่านเจ้ายุทธได้ไงหอมไหมล่ะโอ้ยังหอมเลยล่ะข้ารู้ว่าสามคนนั้นคืนนี้ต้องมาหาท่านแน่เจ้าให้ข้าท่องบทพูดซะยาวเหยียดลำบากจริงเลยจำยากเอานะเอานะตอนนี้ข้าก็ต้องบะหมี่ให้ท่านแล้วนี่นะได้กินซะทีบะหมี่หยางชุนธรรมดาแค่ชามเดียวยังทำได้อร่อยถึงขนาดนี้เจ้านี่เก่งทั้งนอกบ้านและเก่งในบ้านอีกต่างหากแหมคงจะมีคนจีบเจ้าเยอะสิท่าเจ้าคงรอโฉปูฉินอยู่ใช่ไหมล่ะอย่าพูดถึงคนคนนี้ข้ากับเขาตัดขาดกันไปแล้วไม่คบหากันต่อไปเรื่องบุญคุณความแค้นให้มันแล้วแล้วไปเถอะนานะทำอะไรคิดจะกลับบ้านไปแจ้งข่าวเหรอในเมื่อถูกท่านจับได้ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะจะฆ่าหรือจะแกงล่ะข้าอยากให้เจ้าช่วยข้ากล่อมโชปู้ฉินอย่าเพิ่งลงมือกับเหรินหวอเฟยพ่อบุญธรรมข้ากับเขามีความแค้นต่อกันคงไม่ปล่อยเขาไปแน่อีกสองวันก็จะส่งเขาไปจากจงถูจากนั้นเขาก็ไม่เป็นภัยต่อโฉปู้ฉินแล้วท่านอยากให้เหลินหว่อเฟยต่อต้านเรื่องทุกอย่างโค่นล้มราชสำนักไม่ใช่เหรอใช่ข้าอยากแต่ในใจของทุกคนต่างมีคนที่คู่ควรให้สละชีวิตเพื่อปกป้องสำหรับข้าแล้วยินหลงสำคัญที่สุดเพื่อน้องชายของท่านชื่อเสียงความฝันทิ้งได้ทุกอย่างเหรอข้าอดทนมา20ปีลำบากขนาดนี้ก็เพื่อให้หยินหลงเป็นคนธรรมดาทั่วไปข้าไม่อยากให้เหลินหว่อเฟยจุดประกายสมัยเด็กของเขาที่อยากเป็นจอมยุทธข้าไม่อยากให้เสียความตั้งใจของข้าตำราผู้สอนข้าศึกษามาหลายวันจับความไม่ได้เลยเพราะตำราเล่มนี้เป็นของปลอมเล่มจริงถูกเหลินหว่อเฟยกินเข้าไปแล้วกินไปแล้วเล่มนี้เป็นเล่มที่ยี่เจียวเฟิ่งแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นเหรอเจียวเฟิ่งแต่งขึ้นเหรออักษรในนั้นล้วนมีความหมายรั่วความรักเหมือนน้ำไหลตัดไม่ขาดและยังกระเซ็นและนาความทุกตราตรึงใจมีคุณต่อการยากตัดขาดแล้วก็สองประโยคนี้ลืมความรักในใจเหลือเพียงรักกับสงสัยนึกไปถึงเจียวเฟิ่งจะแต่งเล่มปลอมเป็นโครงรักมอบให้กับข้านางอยากบอกข้าว่านางยังไม่ลืมข้านางอยากใช้โครงรักนี้มาลวงล่อข้าพ่อบุญธรรมมาเข้าเรื่องกันก่อนเถอะเริ่มไปหน่อยนี่คือดาบประจำตัวของเหลินหว่อเฟยตอนนี้เขายอมทิ้งชื่อเสียงและอาวุธของตัวเองเขาว่าเขาวางมือแล้วจริงๆตายแล้วไม่กลัวหากถ้ากลัวแต่ถ้าหากเก็บเขาเอาไว้ยังไงก็เป็นเสี้ยนหนามแต่ว่าตอนนี้เขาเลอะเลือนไปแล้วไม่มีพลังจะไปฆ่าใครสรรพสิ่งจะดูผิวเผินไม่ได้เขาเป็นคนที่คาดเดาได้ยากงั้นถ้ายังไงข้าอยู่โรงเตี๊ยมสุขสันต์จับตาดูต่อไปถ้ามีเบาะแสอะไรจะรีบแจ้งท่านทันทีอย่างนี้ก็ดีจะรีบกลับโรงเตี๊ยมรับทราบรู้สึกไหมว่าใจซินดูต่างจากทุกวันไม่นี่ก็เหมือนทุกวันขยันทำงานแบบนี้ก็ดีดีกว่าคิดเรื่องแก้แค้นตอนนี้จ้ายซินจับตาดูเหลินหว่อเฟยเรื่องเจ้ายุทธคนใหม่ขอมอบให้เจ้าจัดการแจ้งห้าสำนักเริ่มเลือกตั้งได้พวกเขามาหาข้าแล้วอยากรู้ว่าจะเลือกเจ้ายุทธใหม่ยังไงข้าจะเปิดให้ชาวเมืองเลือกตั้งให้ชาวเมืองลงคะแนนเหรอให้อำนาจชาวเมืองมากเช่นนี้เหรอผิดคนนับคะแนนคือคนของหน่วยลับเราใครได้เสียงมากที่สุดคนนอกจะรู้ได้ยังไงเอ๊ะบังเอิญจังรอข้าอยู่เหรอทำเป็นเซอร์อ่ะให้เจ้าดีอย่างเงี้ยทำไมให้ของข้าแสดงความรักเหรอข้าให้ไว้เพื่อเตือนเจ้าถ้าหากว่าเจ้าทำความผิดก็จะเหมือนกับตุ๊กตาตัวนี้ถูกเด็ดแม้กระทั่งหัว
ว้าวทำงานผู้หญิงไม่เป็นสินิ้วพังไปหมดแล้วเปล่าข้ารู้ว่าเจ้ามีตุ๊กตาสาวที่ไม่มีหัวเห็นมันเหมือนยอดตอนนี้ทำตัวหนุ่มให้ข้าฝีมือก็งันงันแต่ก็ใช้ได้ไม่ชอบก็อย่าเอาอันนี้นี่เห็นเจ้าจริงใจแบบนี้ข้าจะดีต่อมันชื่ออะไรดีนะมันน่ะท่าทางเหมือนหมูแล้วก็เหมือนเจ้างั้นก็ชื่อหลงจูแล้วกันเจ้าสิเหมือนหมูงั้นสรุปคือตัวข้าไม่มีญาติที่ไหนมีแต่หลู่กงกงกับพ่อบุญธรรมแล้วก็เสี่ยวซิ่งตอนนี้เขามีเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งต่อไปเจ้าต้องปกป้องเขาให้ดีรู้ไหมหลงจูเสี่ยวซิ่งนี่นะยินหลงยินหลงอย่าเชื่อนางพัสยานะรีบไปกับข้าเร็วเรื่องอะไรอะนางมาเนี่ยร่วมมือกับพี่สาวเจ้าวางยาในเกี๊ยวที่จอมยุทธเหลินกินแล้วก็พาตัวเจ้าออกมาเพื่อแอบพาจอมยุทธเหลินไปเมืองฉาปี้ซาที่ห่างไกลเรื่องจริงเหรอฟังข้าก่อนพวกข้าส่งหลินหว่อเฟยดีต่อเขาต่อพี่สาวเจ้าต่อพ่อบุญธรรมข้าดีต่อทุกคนที่อยู่ในโรงเตี๊ยมสุขสันต์เหลวไหลข้าเห็นช่วงนี้เจ้าดีต่อจอมยุทธเสียข้านึกว่าเจ้าได้เรียนรู้จากโรงเตี๊ยมที่แท้เจ้าก็ยังเป็นนางมารร้อยของแบบนี้ข้าไม่เอาหรอกปิงปิงเราไปช่วยจอมยุทธเหลินกันได้เลยท่าเรือม่อสุยทองคำแท่งนี้ถือว่าข้ามอบให้กาชาดที่บ้านเกิดของท่านอ๋อขอบคุณมากทำดีได้ดีหากยังไม่เห็นผลนั่นเพราะเวลายังไม่ถึงยังไงครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณท่านจริงๆแค่ติดเรือเองระวังอย่าโยนวางแนวนี้ขึ้นเรือจะมาแล้วเตรียมเอาลังขึ้นครับคือจอมยุทธเหลินมาให้ข้าคุณชายยินหลงถ้าทำเกินไปแล้วกล้ายกย้ายจอมยุทธเหลินจอมยุทธเหลินเสียสละเพื่อยุทธภพถูกคนชั่วปองร้ายถึงได้ถูกขังในสุสาน20ปีเพื่อได้เห็นแสงตะวันก็จะผลักสายเข้าไปจะรู้ไหมว่าเขามีความแค้นกับโฉปู้ฉินแค่ไหนโฉปู้ฉินต้องไปเอาเขาไว้แน่ถ้าทางเขาแบบนี้เอาชนะโฉปู้ฉินไม่ได้หรอกข้าส่งเขาไปเพราะข้าหวังดีข้าไม่สนแต่จะเอาเขาไปไม่ได้ทั้งนั้นโอ้ my god ฮะพวกเจ้านี่ถือว่าจิตใจดีให้เงินข้าติดตัวไม่งั้นข้าหิวตายแน่ท่านป้าดวงตาท่านไม่มีแววเลยจมูกก็โตมีเมฆดำปกคลุมข้าว่าบ้านท่านต้องมีภัยแน่ๆอ่ะถ้าอย่างไรท่านให้เงินข้าข้าจะไปขอพรให้เจ้าที่คุ้มครองให้ท่านพ้นภัยแต่ข้ามีเงินแค่สองพวงเองโอ้ยเท่าไรก็ได้สำคัญคือท่านศรัทธาอ่ะงั้นก็ได้เอินไปแล้วหยุดนะท่านเจ้าหยุดปล่อยข้าไปเถอะต่อไปข้าจะไม่ทำอีกเจ้าไม่ทำแล้วใครจะขอพรให้ข้าท่านอยากขอพรหรอใช่แล้วเมื่อกี้นี้ข้าตะเพิดใส่ป้านั่นต่างหากข้าว่าเขาไม่มีความศรัทธาให้เงินแค่สองพวงเองจะขอพรเถอะต้องให้มากหน่อยสินี่จะช่วยขอพรให้ข้าหน่อยดูซิว่าพอไหมโอ้พอนี่ข้าจะฝังเงินไว้ใต้เจ้าที่ตรงนี้ท่านขอพรเสร็จหยิบไปก็เสร็จแล้วขอบใจเจ้ามาท่านเจ้าที่ท่านเจ้าที่ลูกช้างเหลินหว่าเฟยตอนนี้มีเรื่องอยากบอนขอข้าในเทพคุ้มครองสู้โลกภายนอกอีกครั้งที่จริงข้าปล่อยวางทุกอย่างแล้วข้ารู้ว่าความแค้นนำมาแต่ความทุกข์ใจโถคนเราก็ทุกข์มากอยู่แล้วยายต้องเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกละจริงไหมตอนนี้ข้าขอเพียงแต่มีข้าวให้อิ่มท้องทุกวันกินอิ่มนอนหลับแค่นี้ข้าก็พอใจมากแล้วสาธุสาธุปุ๊บปุ๊บปุ๊บแทบบะหมี่เนื้อแพะจอมยุทธเหลินเอ้ามาแล้วเหรอนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งข้าท่านจนทั่วเห็นท่านข้าก็วางใจแล้วโชคดีที่ได้เจอใจสินน่ะนางพาข้ามากินบะหมี่ที่นี่นี่บะหมี่เนื้อแพะที่นี่นะอร่อยมากเลยเจ้าก็กินสักชามสินะเท่าแกเอาบะหมี่อีกชามได้สองเลยอ่ะได้เลยโถ่เอ้ยเขาเรียกว่าไหว้พระบ่อยพระคุ้มครองข้าเดินหลงทางเข้าพอขอพรเสร็จก็เจอจ่ายสินเลยนางพาข้ามากินบะหมี่ก็ได้พบเจ้านั่นสิข้ามีเซียนชี้ทางนี่พอข้าหาท่านไม่เจอก็ได้ไปเสียงเซียมซีเซียมซีใบนั้นน่ะให้ข้าไปทางตะวันตกจอมยุทธเหลินอยู่แล้วบะหมี่เนื้อแพะทางตะวันตกของเมืองจากเซียนชี้ทางจริงเหรอเอ้ยให้ตายเซียนองค์นี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเข้าใจยากนี่จอมยุทธเหลินข้าขอโทษนะพี่สาวข้าทำท่านสลบจับใส่ลังแล้วยังจะส่งท่านไปที่อื่นข้าลืมไปหมดแล้วใจสินนางอธิบายความลำบากใจของพี่สาวเจ้าแล้วล่ะจริงสิตอนนั้นท่านหนีมายังไงข้าก็ลืมไปแล้วเจ้ารู้ไหมเรื่องในโลกนี้ช่างอัศจรรย์
พอข้าขอพรเสร็จถุงเงินนั้นก็หายไปนึกว่าถูกคนหลอกเข้าแล้วนึกไม่ถึงว่าคนทรงจะตามมาบอกว่าข้าลืมหยิบโถ่ไอ้นางยังร้องไห้แล้วบอกข้าว่าต่อไปนางไม่กล้าแล้วข้าก็แปลกใจว่าต่อไปนางไม่กล้าข้าว่านะโบราณมีหนีวาใช้ศิลาอุดผืนฟ้าสมัยนี้เลยมีหญิงชั่วใช้ความดีอุดความผิดไงนี่พวกเจ้าสองคนน่ะต่อหน้าต่อตาตาเท่าตาบอดอย่างข้าอย่านึกว่าข้าไม่เห็นนะฮะเล่นหูเล่นตากันข้าอ่านใจคนเป็นนะจะบอกให้ร้ายกาจอย่างนี้เชียวเหรอข้าคิดอะไรอยู่ท่านรู้เหรอแน่นอนรู้สิเจ้าคิดว่าตัดเท่าอย่างข้าเนี่ยน่าสงสารจะทำยังไงถึงจะสลัดข้าทิ้งได้ใช่ไหมล่ะ ต้องไม่ใช่อยู่แล้วอาวุโสเหลินถ้าเป็นวีรบุรุษพอแค่ข้ายี่หยินหลงอยู่ข้าขอรับรองว่าท่านกินอิ่มนอนหลับแน่ตลอดร้อยปีไม่เปลี่ยนจริงนะจำยุทธเหลินข้าขอรับปากท่านข้าจะคุ้มครองความปลอดภัยท่านไม่ให้ใครรังแกท่านจริงนะโถเอ้ยปัดอยู่นั่นแหละท่านเจ้าสำนักวันนี้ท่านเพิ่งถูกปล่อยตัวจากหน่วยลับก็ต้องใช้ใบส้มโอปัดความซวยออกจากตัวสิคะถึงจะมีโชคใหญ่ความซวยจะได้ไม่กลับมางมงายจริงๆเลยต่อให้อาจารย์ถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วเตี้ยกั้วทำไมไม่มารับข้าอ๋อคือก็เขาไม่สบายน่ะโรคคู่ปรับมันแคบจริงๆแน่ๆๆๆเจ้าสำนักทั้งสองข้ามีอาหารชุดไก่ฟ้านกหงส์ที่จะแนะนำพวกท่านสนใจที่จะจัดสักชุดไหมจะได้ดีขึ้นหน่อยกันทำไมกันพวกท่านลงจากเขาเปิดห้องหาความสุขเขารู้กันทั่วเมืองแล้วเฮ้ยโอ้ยวายโอ้โหเดือดเลยจะทำลายชื่อเสียงข้าข้าจะเอาชีวิตเจ้าทำลายเกียรติข้าข้าจะซับเจ้าเป็นหมื่นชิ้นเย็นไว้ก่อนเย็นไว้ก่อนทุกคนนั่งลงดื่มชากินบะจ่างกันก่อนไหมแม้ว่าท่านเจ้าสำนักแปดทิศของเราท่านจางอู่สิงตอนนี้จะถูกกักขังอยู่แต่ข้ารับปากพวกท่านหากสำนักแปดทิศของเราได้เป็นเจ้ายุทธภพแล้วเราจะเจรจากับราชสำนักหน่วยลับทำให้ทุกท่านมีข้าวกินมีกินมีใช้ไม่หยุดเลยใช่เรื่องสำนักแปดทิศทำงานจริงๆเจรจาสื่อสารกำจัดคนพาลมีกินทุกวันพวกเขาทำอะไรเจ้าสำนักตอนท่านถูกกักขังเจ้ายุทธภพฝึกยุทธฝึกจนธาตุไฟแตกจนตาบอดหน่วยลับยึดตำแหน่งเจ้ายุทธไปแล้วค่ะฮะหน่วยลับจึงตัดสินใจเลือกเจ้ายุทธคนใหม่ครับอาจารย์เฮ้ยไม่ได้เพื่อยุทธภพเพื่อสำนักไร้มนทินอาเจินฮั่นจือขอสมัครเลือกด้วยเจ้าเหรอหรือว่าเจ้าหรือไม่ใช่ไปพวกทำไมเจ้าต้องนัดข้ามาพบที่ผานี่ทุกครั้งเลยล่ะก็ที่นี่เป็นเขตต้องห้ามนี่ไม่มีแม้แต่เงาผีเกลียดเจ้าที่สุดเกลียดข้าลงคอเหรอจริงสิเสี่ยหลงโจวกินซาลาเปาไหมซาลาเปาอีกแล้วเจ้าเอาซาลาเปามาทุกทีไม่เบื่อบ้างหรอที่จริงเราสองคนอยู่ด้วยกันก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วนี่ส่วนแล้วเจ้าจ๋ายังไงเจ้าไปที่ลำธารนั่นตักน้ำกลับมาแล้วเราก็มาดื่มกันก็ดีจ้างั้นข้าไปตักน้ำนะหลับแป๊บสวยเสมอเฮ้ยเก็บของก่อนกลัวกลัวไม่มีชาไม่มีเครื่องมือเราจะตักน้ำยังไงนั่นสิแผนล่มเลยกัวถ้ายังไงเราฝึกเพลงกระบี่ฝืนแห้งไฟแรงกันเถอะรื้อสิโปรดช้าก่อนเป็นละครั้งถือศีลของสำนักไร้มนทินแล้วไงอ่ะพอละครั้งดังต้องเกิดเรื่องใหญ่ในฐานะศิษย์สำนักไร้มนทินต้องรีบรายงานตัวไปขอตัวละถอยนี่เช้าไม่ดังดึกไม่ดังเกลียดที่สุดเลยแต่ไหนๆก็มาแล้วดูว่านางตัวดีหิวตายแล้วหรือยังอ๋อที่แท้ก็หลอกใช้เรามาเข้าใกล้นางตัวดีนี่เองเจ้าแน่มากไรมนทินไรมนทินไม่ใช่ไรมนทินไรมนทินไม่รอดไรมนทินไรมนทินสุภาพสตรีทุกท่านผู้หญิงที่รักทุกท่านพวกท่านสละความสาวและหยาดเหงื่อเพื่อครอบครัวลำบากทุกท่านแล้ววันนี้ให้พวกเราลูกผู้ชายสำนักไร้มนทินบริการแก่พวกท่านบ้างทำงานให้ท่านลงมือ
ครับอาจารย์อุ้ยมาอย่าไปกันก่อนไปเดี๋ยวจอนขายตัวแบบเนี้ยได้ศักดิ์ศรีสิ้นดีเจ้าจะรู้อะไรเพราะแค่แม่บ้านพวกนี้ยอมรับสนับสนุนเราตำแหน่งเจ้ายุทธภพคะแนนเสียงเข้าก็จะมั่นคงโอ้โหทุกท่านสุภาพสตรีที่รักทุกท่านผู้หญิงทั้งหลายใครเอาไข่ทำมาใครทำใครอ่ะปากของเจ้าเหม็นเหมือนกับไข่เน่าเลยโอ้ยเหม็นมากเลยคนของสำนักไร้มนทินมีแต่พวกหลอกลวงสาวๆพวกเจ้าอย่าได้ถูกเขาหลอกได้เชียวปากเราสำนักไร้มนทินเป็นฝ่ายธรรมะหลอกลวงที่ไหนเสียวหลงโจเจ้าสำนักไร้มนทินทิ้งผู้หญิงเนรคุณยังไม่พอสิทธิ์ของเขาเสี่ยงกลัวก็เป็นคนไม่ใยดีหลังจากหมดรักสิทธิ์น้องข้าก็มาหลอกใช้ข้าดีที่ข้าบำเพ็ญมาสูงก็เลยดูคุกออกถึงได้ไม่หลงกลเขาไอ้เท่าฝากเจ้านี่เหม็นกว่าใครใครเหม็นข้าอีกน้องๆทุกท่านถ้าหากจะเลือกเจ้ายุทธภพแน่นอนต้องเลือกสำนักนารียกที่เชื่อถือได้ถูกต้องมีแต่ผู้หญิงที่จะยืนข้างผู้หญิงกันเราถูกผู้ชายหลอกลวงรังแกมากพอแล้วเราต้องเป็นใหญ่ตัดสินใจเองเราต้องเป็นใหญ่ตัดสินใจเองเราต้องเป็นใหญ่ตัดสินใจเองนี่แน่เราเลือกเราเลือกนักนารีโยกอะไรกันแล้วนักนารีโยกที่สามก็เจ้าแท้ๆเลยอาจารย์เมตตาด้วยเมตตาด้วยขอจะลงโทษเสี่ยกั้วให้นักลงโทษเหรออาจารย์ท่านพูดถูกสิทธิ์ข้าเรายังข้าต้องลงโทษงั้นไล่ข้าออกจากสำนักเถอะได้เวลาลูกที่ไร้ขาอย่างข้าจะได้บินไปไกลๆเจ้านึกว่าจะบินไปไหนได้เหรอฟังนะอย่าลืมว่าเจ้าลงลายมือยินยอมเอาไว้ถ้าจะเก็บเจ้าไว้ในสำนักไร้มนทินค่อยๆดิ่งลงเจ้าดิ่งลงสำนักไร้มนทินมันแห้งเผือดไปนานแล้วอ้าวสิพี่ท้อว่ากันว่ามีความรักดื่มน้ำก็อิ่มได้ข้ากลับไม่รู้สึกรักคนที่ข้ารักไม่อยู่ข้างกายข้าหิวจังเจ้าเนี่ยเจ้าเอาของกินไหมข้าเยอะขนาดนี้เชียวกินจนต้องไปแล้วนะเจ้ารีบเก็บของแล้วไปกับข้าหนีไปด้วยกันเหรอในที่สุดเจ้าก็รู้รักแท้ของเจ้าก็คือข้าเจ้าอย่าคิดลึกก่อนหน้านี้เพราะข้าเจ้าถึงถูกขังข้าอยากนิ่งดูได้แล้วเอาเจ้าไปด้วยฟังนะข้าจะไปจากสำนักไร้มนทินเจ้าจะไปกับข้าเหรอให้ตายสิข้าดีใจจังเราจะได้เป็นคู่นกเป็นน้ำกันแล้วนี่เดี๋ยวนะเราเซ็นยินยอมไว้ไม่ใช่เหรอโอ้เกิดหนีไปแล้วหน่วยรับรู้ข้าต้องตามข้าเราแน่เจ้าสนิทกับโฉใจสินขนาดนั้นต่อให้ถูกจับแค่ขอร้องเข้าหมดเรื่องแล้ว นั่นสิ ข้าสนิทกับเขามาก นั่นหมายความว่าต่อไปพวกเราไปสุดล่าฟ้าเขียวอยู่เคียงคู่กันตลอดกาลไม่เปลี่ยนจนตายยั่งยืนจะตายจะยั่งยืนอะไรตลอดกาลอะไรของเจ้าฮะจะไม่เข้าใจที่ข้าพูดข้าจะพูดอีกครั้งข้าไม่เคยชอบเจ้าเลยไม่งั้นข้าคงไม่ใช้เสี่ยวหลงโจทำให้เจ้าตายใจข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องไม่ชอบยายหนังหุ้มกระดูกนั่นแน่จะพูดเองพูดเองนะเอ้ยประเด็นคือข้าไม่เคยชอบเจ้าเลยงั้นข้าก็ไม่ไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรกับข้าด้วยตอนนี้ข้าไม่ไปข้าจะอยู่นี่จนตัวเองขึ้นราข้ามาที่นี่เพื่อมนุษยธรรมฟังนะแค่มาชวนเจ้าไปเจ้าจะยังไงข้าไม่ไปตอนนี้ข้าไม่ไปเจ้าจะยังไงถึงยอมไปฮะนอกจากเจ้าจะบอกรักข้าบอกข้าว่าเจ้ารักข้านี่งั้นธาตุนี้เจ้าก็อย่าไปจุกกอดมันไว้โตเป็นเห็ดอยู่นี่แล้วกันนี่เอ้านี่นั่นสิปากเจ้าไม่ตรงกับใจเจ้าไม่อยากเสียข้าไปแต่เจ้าไม่รู้ตัวเองแล้วเจ้ารู้ไหมมีคนล็อกประตูข้างนอกข้าเลยเปิดไม่ออกไปไม่ได้ไงเฮ้ยไม่มั้งเป็นไปได้ไงเนี่ยฮะดูซิว่าจะขังพวกเจ้าทั้งคู่ได้ไหมสิทธิ์พี่ใหญ่ทุยข้าไม่มีสิทธิ์น้องต่ำช้าอย่างเจ้าพวกเจ้าสองคนอยู่นี่ไปจนแก่เถอะเฮ้ยนี่
ลงมาเลยจะไปไหนเนี่ยประตูสินี่ปิดประตูปิดประตูนะกระสินี่ใหญ่เฮ้ย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 เสียกลัวจนถึงตอนนี้เจ้าไม่รู้สึกหรอว่าการถูกขังอยู่กับคนที่รักมันโรแมนติกและสวยงามมากขนาดไหนไม่เจ้าไม่ตายเลยจะนึกภาพออกไหมว่าคนตาบอดทั้งสองข้างถูกขังในนี้20ปีไม่เห็นแสงตะวันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเลยในโลกที่ปิดผนึกมืดมิดตัดขาดจากโลกภายนอก20ปีถ้าไม่บ้าก็คงฆ่าตัวตายไปแล้วแต่เขากลับขุดไส้เดือนมากินใช้ปัสสาวะตัวเองมาปลูกมันเทศเขาใช้หลักอะไรยึดเหนี่ยวให้ยืนหยัดต่อไปการล้างแค้นไงล้างแค้นเหรอแต่เช้าเราพบแล้วเจ้ายุทธภพกับสุสามันช่วยอุดหนุนให้บ้านปลายเขามีชัยด้วยเจ้ายุทธภพกับสุสามันช่วยอุดหนุนให้บ้านปลายเขามีชัยด้วยเยอะก็ดีจะน้อยก็ได้เออเอาน้อยดีกว่าเพื่อตอบสนองเต็มที่โรงเตี๊ยมของเราก็เลยได้ทำขาไก่สมุนไพรขนมจีบสายฟ้าแล้วก็มีตีนเป็ดของกระพันซาลาเปาหมูแดงก็มีด้วยใช่แล้วใช่แล้วกินแล้วได้ช่วยข้าอุดหนุนกันด้วยอุดหนุนกันทีอุดหนุนกันหน่อยครับมาๆๆอุดหนุนกันหน่อยช่วยกันนะช่วยกันพี่พี่เราแค่ค้าขายดูพี่สิท่านจะกับจอมยุทธเหลินไปขอทานนี่ข้าหวังดีกับเขายิ่งเขาตกต่ำชาวพู่ชินก็ยิ่งไม่คิดว่าเขามีภัยเขาก็ยิ่งปลอดภัยอีกอย่างนึงเขากินเยอะแบบนี้ให้เขาช่วยหาเงินก็ไม่ต่างกันหรอกจะเยอะก็ดีจะน้อยก็ได้ทั้งนั้นเฮ้ยตายแล้วท่านมือปราบจะบำรุงขาเหรอเอาตีนเป็ดคงกระพันไหมนั่นน่ะสิบำรุงดีเลยนะนี่ข้าตั้งใจหมุนหนุนเจ้านะขอบคุณที่อุดหนุนขอบคุณที่อุดหนุนอ่ะตรงนี้มีสองเหลียงอ๋อสองเหลียงเหรอเออว่าแต่นี่ข้อแม้ข้อแม้อะไรล่ะข้าอยากจะเห็นพลังของอดีตเจ้ายุทธสักหน่อยเอาอย่างนี้ให้ข้าชกสองหมัดสองเหลียงนี้ก็เป็นของเจ้าเท้าเถียนจะเล่นไปทำไมช่วยออมมือให้ด้วยมามาติ่มซำตรงนี้ข้าขอเลี้ยงเองเดี๋ยวสองเหลียงนั่นซื้อซาลาเปาได้ตั้งหลายลูกนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแต่เท่ายังข้ารับมือไหวถ้างั้นมาขอบคุณเราเริ่มเลยฮะได้เฮ้ยนี่วรยุทธ์ของเหลินหว่อเฟยเนี่ยร้ายกาจกว่าพวกเขาอีกบ้าแล้วไงไม่ว่าชกสองหมัดจำยุทธ์เหลินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ยังพอรับไหวรับไหวเหรอได้ใช่ใช่ใช่ก็เพิ่มเงินมาได้เพิ่มนะเพิ่มเงินเอาไงงั้นรอบนี้เราสองคนเวียนกันเตะเจ้าคนละทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไงล่ะโแต่เท้าโฉบแต่เท้าชื่นด้วยโฉบปู่ชินแต่เท้าเขาบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอ้ยเราดีอาหารอร่อยสะใจสะใจอาจารย์ค่อยๆกินค่อยๆดื่มสิเตรียมไว้ท่านเยอะเลยข้าเป็นแค่ชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่แค่คนจรจัดคนหนึ่งแต่เท้าเรียกข้าว่าอาจารย์โอ้ยข้ารับไม่ได้หรอกโชคดีนะโชคดีวันเดียวเรียกครูช่วยชีวิตเรียกพ่อโอ้วัดโถเอ้ยข้ารับไม่ไหวตอนนี้ข้าน่ะเป็นแค่ตะแก่ตาบอดข้าขอแค่ที่อยู่กับอาหารสามมื้อมีที่อึที่ชีข้าก็ไม่ปวดหัวแล้วล่ะแค่นี้ก็พออาจารย์อยู่ในสุสานตั้งนานได้อะไรมาบ้างโอ้ยได้เยอะเลยเต็มกระบุงเลยทีเดียวนี่ฟังนะข้ารู้ว่าไส้เดือนน่ะหาได้จากที่ไหนแล้วข้าก็สามารถเพาะเห็ดป่าเองได้ขอแค่ในถ้ำมีความชื้นก็พอแล้วข้าก็ฝึกวิชาวิชาผูซานสำเร็จแล้วเหรอผิดวิชาขับถ่าย อาจารย์ก็มีของบางอย่างจากสุสานให้ท่านงั้นเลยข้าพบศิลาสองก้อนใหญ่ภายในสุสานอ่ะมาจับดูศิลาทุกก้อนมีรอยฝ่ามือลึก8ส่วน
กำลังภายในล้ำลึกยังคาดไม่ถึงไม่ทราบว่าเป็นกระบวนท่าไหนของคัมภีร์ผีสางแหมเจ้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆท่านี้นะข้าฝึกมา20ปีไม่ใช่วรยุทธวิชาผูสานแต่ว่าเป็นท่าที่ใช้นางเบ่งทุกวันน่ะพอทีอย่าตบตาอีกเลยท่านเคยเป็นเจ้ายุทธภพตอนนี้กลายเป็นตาแก่ไม่เข้าท่าเพราะบ้าบอมีอย่างที่ไหนถ้าฝึกวิชาเทพสำเร็จก็บอกข้ามาตามตรงเถอะแหมเจ้าไม่เชื่อข้าข้าก็ช่วยไม่ได้จริงสิเราไม่เจอกันมา20ปีแล้วนี่แต่ทำไมเสียงของเจ้ามันช่างอ่อนโยนจังเมื่อก่อนเจ้าเป็นคนแข็งแต่ว่าตอนนี้ดูเป็นกลางค่อนไปทางอ่อนนี่ไปของเจ้าระบบพร่องหรือเปล่า20ปีก่อนข้าซัดท่านจนตาบอดสองข้างขังท่านในสุสานไม่คิดจะแก้แค้นเหรอมาชี้ขาดกันที่นี่เถอะท่านทำหน้าเถลนทำเป็นเฉยไฉตัวอย่างลูกผู้ชายวาดรวดลายสู้กับข้าสักตั้งใช้เลือดสะสางความแค้นเอาดาบให้เขาเดี๋ยวข้าเขาวางมือแล้วเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็บอกว่าวางมือแล้วโอ้ยไม่ได้เก่งแล้วโอ้ยจะทำกันทำไมโอ้ยพูดก็ไม่ฟังก็บอกว่าวางมือแล้ว